สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดภูมิใจ8ปีกับการเป็นครูสู่ผู้อำนวยการโรงเรียนกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับคุณครูกับคุณครูสาวสวยที่ใช้เวลา8ปีกับความสำเร็จในวงการการศึกษาโดยเพจ Facebook เพจภาษาไทยเงี้ยได้เผยภาพพร้อมข้อความระบุว่า #8 ปีกับความภูมิใจในวิชาชีพครูของครูเงี้ยครูรองผู้อำนวยการผู้อำนวยการแรงบันดาลใจเล็กๆที่อยากส่งต่อปี2556กับอายุ23ปีได้บรรจุข้าราชการครูวิชาเอกภาษาไทยในโรงเรียนที่ห่างไกลปี2557สอบย้ายกลับมาอยู่จังหวัดบ้านเกิดปี2558เรียนจบปริญญาโทในทุกๆปีสร้างปั่นสะสมประสบการณ์ในระดับชาติทั้งของตนเองและนักเรียนเพื่อรอสร้างฝันอีกก้าวปี2563เดือนตุลาคมบรรจุรองผู้อำนวยการสถานศึกษาปี2564เดือนมกราคมบรรจุผู้อำนวยการสถานศึกษาและเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาอายุน้อยที่สุด1ปีกับการห่างจากเพจที่รักเพื่อสานฝันตัวเองให้สำเร็จสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การอวยตัวเองการอวดแต่อยากบอกว่าทุกๆความสำเร็จคือความพยายามและการมีวินัยสายเชื้อในคำพูดหนึ่งเสมอว่าความเพียรของมนุษย์เทวดาก็กีดกันไม่ได้เพราะสายก็เคยท้อเคยเหนื่อยเคยถอดใจแต่ทุกคนคะเราสามารถทำทุกอย่างได้ให้สำเร็จดังใจเราปรารถนาค่ะเพียงแค่เราฮึดบอกกับตัวเองว่าเราทำได้แล้วเราจะสมหวังในทุกๆอย่างจากนี้ไปขออยู่เคียงข้างทุกๆคนนะคะเป็น8ปีที่คงจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความพยายามจริงๆค่ะถึงได้เดินทางมาไกลขนาดนี้แต่ก็ถือว่าคุ้มค่ามาจริงๆกับการที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ